เพราะถ้าจะกล่าวอ้างพรบ.ฉุกเฉินแล้วไปคุมตัวคนที่เพียงใส่เสื้อสีแดงโดยยังไม่ก่อเหตุอะไรผมว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศที่จะอ้างประชาธิปไตยอะไรได้แล้วนะมันเป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ